สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่องบ่าวไทยบ้านครับกับ Facebook บ่าวไทยบ้านแฟนเพจครับนะครับหลายคนอาจจะเคยหลายคนอาจจะชื่นชอบนะครับชื่นชอบรถเดมอน GPX 150นะครับย้ำว่าเป็นรุ่น150นะครับ150 GN แต่หลายๆคนก็อาจจะพบปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าแต่ละปัญหาอันนี้คือผมพูดในนามจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมใช้นะครับส่วนท่านใดจะเห็นเป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมจะมาบอกว่าปัญหารถที่เพกเดมอนน่ะแต่ละคนพบไม่เหมือนกันครับแต่ปัญหาที่พบนะครับแต่ปัญหาที่พบอาจจะพบไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมก็เลยเอาผมก็เลยรวบรวมนะครับปัญหาหลักนะครับปัญหาหลักมีทั้งหมดกี่อย่างนะครับน่าจะมีไม่เกิน 5-6 อย่างหรอกครับปัญหาส่วนมากที่จากระยะเวลารถนะครับใช้มา1ปีหรือ2ปีนะครับแรกๆอาจจะไม่เป็นครับตอนหลังๆมาแทบจะเป็นกันทุกคนนะครับแต่มันจะมีปัญหาอะไรหลักๆเราไปดูกันครับนี่นะครับ GPX 150 GR นะครับFC หลายๆท่านอาจจะถามนะครับวันนี้ผมจะมารวมนะครับรถรุ่นนี้บางคนอาจจะชื่นชอบนะครับแต่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวครับผมจะมารวมปัญหาของรถรุ่นนี้นะครับแก้ยังไงก็แก้ไม่หายนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับปัญหาที่1 นะครับออกรถมาทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดก็คือนะครับเรื่องเกียร์นะครับเกียร์จะทำไงก็ไม่หายเกียร์มันเป็นเกียร์แข็งนะครับแข็งแล้วก็เสียงดังผมยกตัวอย่างเวลาเราไปจอดติดไฟแดงครับเวลาเราจะถอนเกียร์แต่ละทีรถจอดข้างๆครับหันกลับมามองเราหมดนะครับเกียร์แข็งด้วยครับแข็งนี่คือปัญหาที่1 นะครับเราแก้ให้มันอ่อนได้นะครับเกียร์แต่เราต้องมาแลกกับอันที่2นะครับก็คือนี่ฮะคาสครับเนี่ยคาสเนี่ยที่ผมเจอหลักๆคือ1 นะสายคาสครับสายคาสจะชอบขาดมันจะขาดตรงคอนี่ครับตรงคอเนี่ยผมเปลี่ยนเดือนละ2เส้นผมเปลี่ยนเดือนละ2เส้นคาสเราสามารถปรับได้เพราะเราต้องการให้เกียร์มันเข้าง่ายได้แต่เราต้องมาลงทุนกับสายคัตที่มันขาดบ่อยผมก็เลยมันเปลี่ยนบ่อยนักใช่ไหมผมก็เลยยอมให้เกียร์มันเป็นเสียงดังออกมาจากศูนย์มันดีแล้วเพื่อไม่ให้สายคัตมันขาดนะครับอันที่3นะครับนานๆไปนะครับออกมาแรกๆทุกคนมันจะไม่ค่อยพบปัญหาหรอกครับแต่ตอนนี้เริ่มเป็นกันทุกคนแล้วครับก็คือขี่ไปดีๆไฟเนี่ยจะดับเลยสัญญาณไฟเรือไม้ก็คือดับเลยนะครับดับเลยดับเราต้องปิดเปิดกุญแจหรือแม่ก็เอามือเนี่ยเขกเงี้ยออกนะครับนี่คือครับปัญหาที่3นะครับปัญหาที่4ครับกุญแจนะครับเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วมันจะเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วแรกมันไม่มีปัญหาครับเนี่ยนานๆไปฮะเนี่ยเขาอยากนี่ฮะเราเปิดแล้วสัญญาณมันจะค้างเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนะเห็นไหมผมเห็นไหมผมเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้เห็นไหมนี่ครับชัดเจนเลยครับได้กี่จุดแล้ว1 2 3 4 4 4ปัญหาแล้วครับปัญหา4ปัญหาแล้ว2ปัญหาที่5ปัญหาสุดท้ายนะครับก็คือหลักใหญ่ใจความของวันนี้เลยนะครับก็คือรถรุ่นนี้เป็นรถที่หาอะไหล่ยากมากที่สุดผมจะยกตัวอย่างยากยังไงครับนี่ฮะสังเกตแผ่นยางรองโซ่ครับแผ่นยางรองโซ่นะฮะตามร้านซ่อมรถหรืออุปกรณ์รถทั่วไปไม่มีฮะแต่รถรุ่นอื่นมีหมดยกเว้นรถรุ่นนี้ฮะนี่ครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่เป็นหัวดัดแปลงฮะทำเหมือนผมได้เลยนะครับ
ยางนอกจักรยานทำได้ดีที่สุดอีกหนึ่งปัญหานะครับที่หลายคนไม่เคยเจอทำไมบางท่านอาจจะเคยพบนะครับเวลาเราล้างรถนะครับฉีดน้ำเข้าไปในห้องเครื่องรถสตาร์ทไม่ติดบ้างขี่ตาฝุ่นนานๆทำให้ระบบไฟรวนนะครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบของโครงของไฟเครื่องครับมันเป็นอยู่ที่นะฮะนี่ฮะหัวเทียนมันเนี่ยหรือภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าหัวนกกระจอกอะแต่ถ้าออกมาจากศูนย์รถมีปัญหาแน่นอนเชื่อผมเถอะมีปัญหาแน่นอนฉีดน้ำเข้าตรงเครื่องไม่ได้ตัวนี้ผมเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับสามารถฉีดน้ำเข้าได้เลยไม่มีปัญหานะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับตัวนี้ก็คือผมมารีวิวโดยรวมที่ผมใช้นะครับส่วนตัวนะครับรถอาจจะเป็นเหมือนกันกับที่ผมพูดแน่นอนครับถ้าเป็นรถรุ่นนี้นะครับแต่รุ่น 200cc ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยขับ 200cc ต้องถามท่านนี้ฮะสาวก 200cc เป็นไงสบายไม่มีอะไรผิดพลาดเลยดีครับนี่ดีนะนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเบาไทยบ้านครับขอบคุณครับ